อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพิจิตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับครับเราสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของดวงชะตาที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านใฝ่คว้าค้นหาอยากจะทราบอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าดวงชะตาของเรานั้นในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบปีของเรานั้นจะเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะรู้นะครับว่าดวงชะตาหรือเส้นทางชะตาชีวิตของเรานั้นจะเดินทางอย่างไรวันนี้เนี่ยผมพามานะครับอาจารย์ผู้ตัวเป็นๆ นะใส่แว่นตาดำมานะครับแหมเพราะว่าแพ้แสงนะครับไม่ใช่หรอกนะสมัยชาติที่แล้วอาจจะเป็นแวมไพร์ก็ได้ต้องใส่นะกันแดดนะ UV มันเยอะใช่ไหมอาจารย์นะใช่นะครับแต่เวลาฝนตกแกก็ไม่ใส่นะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับผมเอ้านะครับวันนี้นะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาว่าดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะการงานของเรามันจะดำรงคงอยู่ไหมหรือมันจะต้องเปลี่ยนงานนะในเรื่องของการเงินมันจะคล่องตัวไหมหรือมันจะติดขัดนะจะมีจ่ายเขาหรือเปล่าเดือนหน้าเดือนนี้เนี่ยนะจะทำอย่างไรเอ๊ะแล้วความรักของเราล่ะนะเงินไม่มีนะความรักจะมาหรือเปล่าเออสงสัยสนใจสอบถามมาที่อาจารย์พูดได้เลยวันนี้อาจารย์พูดจะมาการันตีดวงให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับครับที่464-2828ผ่านทาง SMS นะครับหรือจะโทรสดๆในรายการของเราก็ได้นะครับนะก็029423319แล้วก็029423498นะครับส่วนท่านที่อยู่ติดตามรับชมอยู่นะครับทั่วโลกนั้นใช้เบอร์1800-694-5145ง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ชมก็จะทราบแล้วนะครับว่าเรื่องราวชะตาชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจันผู้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ใครหลายคนนะครับที่จะเรียกไงมีความเกี่ยวพันกับโหราศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับพระเถราจารย์ครับคุณรู้ไหมครับวันนี้คือวันอะไรอาจารย์ผู้วันอะไรครับวันนี้22มิถุนายนนะครับประจำปีพุทธศักราชนะครับ2000ที่ปี2560ครับณวันนี้เนี่ยก็เป็นคล้ายวันมรณภาพของสมเด็จโตพรหมรังสีอ๋อฮะนี่แหละฮะนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมีภาพนะครับเรื่องราวของสมเด็จโตพรหมรังสีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ145ปีมาแล้วครับนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของสมเด็จโตพรหมรังสีพร้อมกันครับครับผมจัดทำสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่สร้างขึ้นนี้ได้ค้นคว้าศึกษาจากหลักฐานต่างๆตลอดถึงหนังสือที่บรรดาท่านนักเขียนท่านอื่นๆได้เขียนไว้ที่จะมีข้อมูลความจริงและยึดถือได้นั้นเราขอยกเอาบันทึกของมหาอมาตรีพระยาทิพย์โกษาสอนโลหะนันท์เป็นหลักด้วยเหตุที่ท่านได้เรียบเรียงเอามาจากภาพวาดที่เขียนขึ้น
และที่ผนังพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกล่าวกันว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเป็นเชื้อพระวงศ์พระมหากษัตริย์โดยเป็นโอรสนอกเสเวตฉัตรในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมบรมราชจักรีวงศ์เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจักรีกับนางงุดบุตรสาวของนายผลและนางลาชาวนาแห่งเมืองกำแพงเพชรท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนามเดิมว่าโตถือกำเนิดณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกสำลิดศกจุลศักราช1150ตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331เวลาพระบิณฑบาตกรรมอันเป็นสมบัติแห่งสัตว์โลกทั้งหลายกายซ้อนซ้ำซากจำเจเป็นวัฏฏะกรรมอันใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่สรรพบุรุษชื่นชมยกย่องกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วเป็นของเผ็ดร้อนมีทุกข์มากกรรมอันใดไปสู่มรรคนิโรธความดับทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมเนื้อกรรมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สมเด็จเจ้าสิ้นแล้วสู่รายการนะครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับซึ่งเป็นพระเถราจารย์ที่ใครหลายคนนั้นรู้จักนะครับน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักนะครับสมเด็จโตก็อยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามซึ่งตัวท่านเองนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3วัดด้วยกันอาจารย์ผู้ครับก็คือวัดเกตชโยนะครับวัดบางขุนพรหมครับนะครับแล้วก็วัดระฆังโคสิตารามจริงๆแล้วเนี่ยมีวัดบางพงก็คือวัดใหม่อมตะรสนะครับอีกวัดหนึ่งก็คือที่ถ้ามีความสัมพันธ์ก็คือวัดอินทราวิหารนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยนะที่วัดระฆังเนี่ยเขาก็มีการ
สวดนะครับทำบุญระลึกถึงคุณสมเด็จโตพรหมรังสีที่วัดระฆังด้วยแล้วก็ในช่วงเย็นๆใช่ไหมฮะเย็นๆเนี่ยก็ที่วัดอินทรวิหารก็จะมีงานการสวดนพเคราะห์ด้วยนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานบุญที่วัดอินก็เรียนเชิญได้นะครับนะฮะก็มีตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะคุณชนระดาทิพย์สุวรรณก็ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะหลายท่านเลยใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตานะครับว่าดวงชะตาของเราเป็นอย่างไรติดตามดูผ่านทางของอาจารย์ผู้นะครับในสายของอาจารย์ผู้ก็สามารถที่จะเม้นมาข้างใต้ข้อความที่รับชมอยู่ผ่านทางระบบ Facebook ได้เลยหรือในคอมเมนต์ผ่านทางระบบ SMS ได้นะครับที่4642828ง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะถามคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาของท่านผู้ชมได้แล้วนะครับซึ่งการถามนั้นเราต้องการข้อมูลเพียงแค่วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดแล้วก็คำถามที่คุณอยากถามมา1ท่าน1ข้อ1คำถามนะครับเราก็จะมาตอบให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญคือวันที่22มิถุนายนปี2560นะครับ145ปีล่วงแล้วนะครับสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับถึงแก่การมรณภาพไปตอนนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเถรอาจารย์ใหญ่ในสายของถ้าบอกว่าในกลุ่มของวัตถุมงคลแล้วก็ถือว่าท่านนั้นสร้างพระสมเด็จขึ้นมานั้นเป็นไม่ใช่เป็นคนแรกนะต้องบอกว่าทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือพระสมเด็จวัดระฆังนั่นเองถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะครับแล้วที่ผมถืออยู่ในมือนี้อย่าตกใจไม่ใช่พระสมเด็จรุ่นนั้นแต่ว่าเป็นพระสมเด็จที่มีการจัดสร้างขึ้นมาในวาระครบ118ปีในปี2533นะซึ่งเป็นการจัดสร้างใหญ่ในวาระที่3นะครับการจัดสร้างใหญ่ในวาระที่1สร้างขึ้นเมื่อปี2515ในวาระที่2ขึ้นในปี2523ในวาระที่3ในปี2533ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างจำนวนวัตถุมงคลนั้นเยอะที่สุดนะครับแต่ก็ไม่พอกับคนที่เขามีความต้องการแล้วก็ระลึกนึกถึงสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับซึ่งวันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่อยู่ในมือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมก็จะมีการประมูลนะครับเพื่อที่จะนำรายได้ตรงนี้เนี่ยไปทำบุญนะครับโดยเริ่มประมูลนะครับในจุดเริ่มต้นคือที่145 บาทนะครับแล้วก็ไม่ตัวขั้นต่ำในการประมูลเนี่ยก็คือครั้งละนะ20 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรทีละ20ก็สนุกส่วนรายได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่ได้จากองค์พระองค์นี้เนี่ยก็จะนำไปทำบุญในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือจะไปตัวผมเองเนี่ยจะไปงานเขาเรียกว่างานเดินสายไหว้พระ9วัดนะครับซึ่งงานเดินสายไหว้พระ9วัดเนี่ยตรงกับครั้งนี้เนี่ยตรงกับวันที่25นะครับก็เวลาเช้าตรู่เขานัดกันไว้ที่ประมาณสัก6 โมงเช้าเนาะน่าจะ6 โมงเช้าที่ปั๊มปตท.ก่อนทางเข้าเมืองสุพรรณบุรีจะมีปั๊มปตท.ที่มีปลาคาร์ฟอ่ะคนจะรู้จักแล้วถ้าท่านผู้ชมไปแล้วแถวนั้นนะฮะสังเกตง่ายๆเลยคือรถจะจอดล้นปั๊มนะฮะปั๊มเนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็จะไม่มีที่จอดนะครับมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจอดข้างทางไหลทางนะครับเราก็จะเดินทางกันไปเป็นขบวนคาราวานขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีจำนวนรถเนี่ยประเมินไว้ว่าถ้าพอๆกับปีที่แล้วก็น่าจะประมาณสัก200 กว่าคันโดยประมาณนะครับนี่ขนาดเขาลดจำนวนลดลงมาแล้วนะโดยการเช่ารถตู้แล้วรวมครอบครัวกันไป3 ครอบครัวนะครับก็ใช้รถตู้1 คันนี่ลดย่อไปแล้วรถตู้นี่มีไม่น้อยกว่า 7-80 คันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขามีขบวนรถอาหารเนี่ยพร้อมเลยเพราะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่ท่านผู้ชมนะครับในวันอาทิตย์เนี้ยที่ท่านผู้ชมอยากจะไปด้วยงานนี้ท่านผู้ชมเป็นใครก็สามารถที่จะร่วมไปขบวนนี้ได้นะครับทุกท่านเลยมีรถขับมานะครับหรือจะไปจ้างรถอะไรมาก็ได้แล้วแต่นะบางคนไม่มีรถยนต์เขาก็จ้างแท็กซี่เหมาแท็กซี่ทั้งวันเลยนะครับไปขับรถตามกันไปซึ่งงานนี้นะครับท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับสินแสจุ้ยชื่อดังนะครับในแถบเยาวราชต้องบอกกันนี้นะคนเยาวราชนั้นเขาให้ความเคารพนับถืออาจารย์ธวัชชัยมากก็จะนำบุญไปไหว้พระ9วัดนะครับซึ่งงานบุญนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับเป็นประธานทุกคนเลย คุณไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแบ่ง เลขรถให้พอจัดเลขรถให้ก็จะหารเป็นวัดนะวัดนู้นวัดนี้นะครับแล้วก็จะคุณก็จะเป็นคนเขาจะมีของเนี่ยเตรียมไปคุณก็ไปจัดชุดตรงนั้นเนี่ยไปถวายพระต่อหน้าคุณได้คุณจะบริจาคเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์แต่ว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่ๆเนี่ยด้วยกันทำบุญใหญ่ๆพร้อมกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของดีที่หายากแล้วไม่มีการเรียกร้องอะไรจากคุณนะไม่มี
นะครับคุณจะมาตัวเปล่าก็ได้ไม่เป็นไรนะปีนี้มาปีแรกไม่ลองไปดูเขาหน่อยดิเขาจริงเปล่าลองไปดูสิแล้วคุณจะเข้าใจแล้วปีต่อๆไปคุณก็จะมาด้วยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนการห่างหายกันมานานก็มาเจอกันนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกันในงานนี้นะครับก็มาเจอกันงานนี้แหละนะครับขับรถไปนะครับรถเนี่ยจะปีนี้ก็จะมีรถตำรวจนำอยู่คันเดียวแหละแล้วก็นำไปทั้งหมดใน9วัดตั้งแต่เช้านะ6โมงเช้าจะหลดเสร็จสับในเวลาเนี่ยผมตีเลยนะประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มโดยประมาณถึงจะแล้วเสร็จนี่ผมกะเอาจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเสร็จประมาณสัก3ทุ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับครับซึ่งจุดที่เราจะไปเนี่ยคือสุพรรณบุรีเข้าไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในส่วนนี้ในแถบจังหวัดเนี่ย2จังหวัดคือสุพรรณกาญจนบุรีแถวนี้นะครับในแถบนี้แล้วก็จะเป็นวัดที่อาจารย์ท่านไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับก็ไปสุ่มเลือกเอามาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนนำทางไปตามทางจนสิ้นสุดสุดท้ายเนี่ยอาหารการกินท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับมีอาหารให้ท่านผู้ชมรับประทานตลอดการเดินทางตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอาหารกล่องข้าวกล่องนะครับหรือจะเป็นน้ำดื่มอะไรก็แล้วแต่มีให้ท่านผู้ชมทุกคนครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหลือล้นครับคุณเคยเห็นไหมจะพูดรถที่เป็นเหมือนกระป๋อเล็กอ่ะแล้วข้างบนเป็นแทงน้ำครับข้างในเนี่ยเป็นกาแฟเป็นทั้งแทงเลยแล้วก็ใช้ก๊อกเนี่ยฉีดเราเลยนะครับแล้วก็ฉีดเราเลยฉีดใส่กล่องไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันครับเนี่ยเสิร์ฟทีเดียวเลยทีหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยโดนัทเนี่ยคุณเอามานะ200ชิ้นเนี่ยจะหมดภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีคนเยอะมากนะครับคนเนี่ยไปนะแน่นอนเลย 100% เนี่ยคือไม่ต่ำกว่า 1,000 คน 1,500 คนกว่า 1,000 คนมันน้อยไปเนี่ยไม่เชื่อ 1,500 คนครับรถยนต์ไปเนี่ยนะไม่น้อยกว่า200คันแน่นอนปีนี้เยอะนะครับนี่แล้วเราก็ออกไปออกสื่อออกข่าวไปท่านผู้ชมได้รู้จักกันไอ้ตรงนี้คนใครไปก็ได้ไปร่วมงานบุญกันแล้วคุณจะเข้างานบุญแบบที่ไม่มีแอบแฝงงานบุญที่มาด้วยความศรัทธางานบุญที่มากันแบบทุกคนอยากจะมาแบบงงมึนๆแต่มาทำบุญไว้เงี้ยมาแปลกไหมนะคนไม่รู้จักกันก็มาเจอกันที่นี่มาร่วมบุญกันมาทำบุญกันเนี่ยงานนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปนะครับแล้วงานนี้เนี่ยได้พบผมแน่นอนแต่ว่าผมจะไปเจอท่านผู้ชมในช่วงเวลาสายนิดนึงอาจจะประมาณสักวัดที่2นะน่าจะเป็นวันที่2แถวๆนี้นะครับไปร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวผมจะเฟซสดด้วยออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในเรื่องราวตรงนี้อาจารย์ผู้ก็ได้ติดตามรับชมได้เหมือนกันนะครับเอางานนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเอาขนมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสั่งก็คือประมาณสักวันเสาร์เนี่ยไปสั่งมานะว่าปีนี้ก็คงจะมอบให้ประมาณสักจำนวนสัก100หรือ200ชิ้นนะเอาไปแจกนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั่งกูเตรียมมาเยอะแยะเลยอาจารย์ผู้นะครับ ครับงานนี้เราก็ต้องจัดเต็มครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปกินเขานะงานนี้เราผมเป็นคนให้บ้างนะครับหลายๆท่านเลยนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับงานนี้แหละงานบุญดีๆนะครับกับท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านนี้เนี่ยดูฮวงจุ้ยนะครับคนที่ลำบากมาดูกับท่านเนี่ยท่านดูให้ฟรีไม่ได้เสียสตุ้งสตังนะแต่ถ้าใครพอจะทำบุญกับท่านได้ก็ช่วยกันทำบุญกับท่านไปท่านก็จะเอาเงินตรงนี้มาทำบุญกับอย่างที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับใจบุญมากๆเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับครับอ่ะก็คงจะอยู่ประมาณเท่านี้ที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันอีกวันนึงที่เราระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสมเด็จโตพระรองศรีวันนี้คงจะได้ยินเสียงสวดนะครับบทชินบัญชรเนี่ยกันแทบจะทั้งวันเลยทีเดียวนะครับครับก็จากเรื่องราวที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแบบสั้นๆคลิปสั้นๆหลายๆคนไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยแอดเป็นเพื่อนกับผมนะวิทย์รัตนโกสินทร์ใน Facebook นะชื่อนี้เลยตรงตัวเลยวิทย์รัตนโกสินทร์หรือจะไปดูในเพจชื่อว่าเพจว่าบันเปิดบันทึกตำนานนะโดยวิทย์รัตนโกสินทร์นะเปิดบันทึกตำนานไปเป็นเพื่อนกันในนี้ผมก็จะมีในนั้นไม่มีการแอบแฝงขายเขยอะไรไม่มีในนั้นนะผมจะเป็นอะไรที่ผมถ้าผมอยากเขียนผมจะอยากเล่าผมจะเขียนจะเล่าทิ้งไว้ในนี้เป็นมันเหมือนกับหนังสือบันทึกของผมเนี่ยเขียนทิ้งไว้ให้เราไปศึกษากันในเรื่องราวของวัตถุมงคลบ้างเกจิอาจารย์บ้างหรือมีของแปลกๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะไม่มีการแอบแฝงเรื่องของการขายหรืออะไรเลยเป็นผมทำเป็นพับลิกเป็นสาธารณะให้คนเขามาหาความรู้ในเรื่องราวของความเชื่อกันในเรื่องของความศรัทธากันหรือว่ามีประเพณีที่มันแปลกๆผมก็จะมาลงให้นะซึ่งบอกว่าได้เลยว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองไปอ่านดูไปค้นคว้าดูแล้วกันเปิดบันทึกตำนานนะครับวิทย์รัตนโกสินทร์วันนี้ผมก็เขียนในเรื่องราวของสมเด็จโตไปนะครับก็ไปหาเนื้อหาข้อมูลมาเดี๋ยวนี้ปัญหาง่ายคือในเน็ตมันมีประวัติเนี่ยเยอะแยะแล้วคนเขียนเยอะแล้วก็ไปตัดมาบางช่วงบางตอนที่มันสำคัญเอามาลงไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นภาพวีดีอาร์เรื่องราวของสมเด็จโตพระรังสีที่เขามีการทำเป็นเรื่องราวไว้ความยาวประมาณสัก2ชั่วโมงเศษเนี่ยผมก็เอามาลิงก์เนี่ยมาลงไว้ให้เผื่อใครอยากจะรู้เรื่องราวของสมเด็จโตพระรังสีเนี่ยก็จะได้ต้องไปหา
ครับเข้ามาตรงนี้แล้วมาคลิกดูเรื่องราวแล้วเขาเล่าตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีช่วงที่เขาไม่สามารถที่พิสูจน์ได้ว่าสมเด็จโตพลังศรีนั้นนะท่านนั้นหลายๆคนรู้ว่าคือมารดาชื่ออะไรนะฮะมารดาท่านชื่อเกตนะแต่ว่าตัวบิดานั้นไม่มีใครทราบบางคนหลายๆคนเนี่ยในสายเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบุตรเชื้อสายในราชวงศ์จักรีเหมือนกันครับนี่เป็นความเชื่อตำนานเขาเล่ามาซึ่งเขามีการสืบทอดกันมานะครับเป็นเรื่องราวให้เห็นนะครับในชีวประวัตินะครับของท่านนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ธรรมดานะแปลกอัศจรรย์นะครับแต่ความอัศจรรย์ของท่านนั้นก็ไม่ได้เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะไรมากมายน้อยครั้งที่จะเหนือกฎเกณฑ์ต่างๆตามธรรมชาติแต่เรื่องราวของท่านนั้นมันน่าสนใจและไม่ธรรมดาท่านถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ขอฝากไว้แล้วก็ในค่ำคืนของคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะประมูลก็คือพระสมเด็จพระสมเด็จวัดระฆังนะ118ปีองค์สวยของผมเลยองค์นี้ส่วนตัวผมมอบให้ด้านหลังเนี่ยจะมีกาสีแดงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวบังนิดนึงนะเห็นไหมนี่การะฆังนี่จางๆกันอยู่นะนี่ฮะองค์นี้มาตรฐานอยู่ในกรอบเงินนะฮะกรอบเงินเดี๋ยววันนี้เนี่ยคืนนี้2ทุ่มทางสถานีนี้เลยช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลถ้าใครกลัวหลุดกลัวพลาดนะท่านผู้ชมไปกดแอปพลิเคชันนะเตรียมรับชมได้เลยหรือ Facebook ก็ได้พิมพ์ Channel 8 Thailand ก็ขึ้นแล้ว Facebook นะครับติดตามใน Facebook ผมว่าดีเพราะว่ามีอะไรนั้นโต้ตอบได้แล้วก็มีรายการอะไรใหม่ๆก็สามารถที่เห็นได้นะครับ Facebook นะครับก็ Channel 8 Thailand เสิร์ชหาเอาหรือเสิร์ชคำว่า CH แล้วก็8แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกัน C ตัว C นะ C C cat แมวเหมียวนะแล้วก็ H นะครับครับ cat hair พวกนี้นะตัว H นะครับครับแล้วก็เลข8ครับใน Facebook เนี่ยคุณกดได้เลยนะ Channel 8 Thailand กดดูได้เลยนะครับนี่จะเป็นตัวหนังสือสีม่วงติดตามรับชมนี่เรามีช่องทางให้คุณเลือกชมได้เยอะมากเลยจริงๆแล้วมันมากกว่า5ช่องทางนะครับมันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube ก็ได้นะทางช่อง8โดยตรงแอปพลิเคชันก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ได้ผ่านทางโซเชียล Facebook ก็ได้ผ่านทางรกุทีวีก็ได้ซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ทั่วโลกนะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทาง Android หรือว่าทาง Apple ก็ได้พวกนี้ได้หมดเลยนะครับได้ทุกอย่างนะครับเรามีช่องทางต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับชมผ่านทางรายการภาพคมชัดระบบ HD นะครับนะนี่แหละฮะผมก็ให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมตรงนี้เนี่ยได้เลยแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามดวงชะตานะตอนนี้นะกับอาจารย์ผู้ได้ปกตินะถ้าไปถามดวงชะตากับอาจารย์ผู้คุณจะต้องจ่ายนะค่าครูในการดูหมอนะครับครับรายละ 1,500 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องครับพิเศษครับ1ข้อ1ท่าน1คำถามครับพิมพ์ส่ง SMS นะครับหรือคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับคุณก็สามารถที่จะรับชมได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวกับฉันพูดได้เลยว่าดวงชะตาของฉันเป็นอย่างไรแต่หนึ่งท่านหนึ่งข้อนะครับครับอันนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มให้ดูว่าแม่นไหมยังไงไหมเมื่อวันก่อนเนี่ยนะมีเพื่อนผมเนี่ยไปดูดวงกับอาจารย์พูดใช่ไหมครับเขาฝากมานะว่าแม่นแม่นมากนะครับครับแต่ผมบอกว่าเรื่องส่วนตัวไม่ต้องมาเล่าก็ได้เรารับรู้กันตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะแม่นเนี่ยมันต้องจ่ายค่าครูนะดูฟรีมันไม่ค่อยแม่นหรอกจะบอกให้อันนี้เรื่องจริงนะครับเหมือนคนไปเรียนหนังสือไปเรียนแล้วเรียนฟรีนะมันไม่ค่อยสำเร็จอ่ะมันต้องจ่ายพอจ่ายเนี่ยอันเนี้ยพักหนึ่งเนี่ยหรือจ่ายทั้งส่วนหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นค่าครูการเรียนเนี่ยมันจะราบรื่นแล้วมันจะคล่องทำไมรู้ไหมมันมีอันหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าเมื่อจ่ายแล้วแต่มันจะเห็นคุณค่ามันจะรู้ค่ารู้ราคาคือของนั้นเป็นของที่มีค่าไงของนั้นเป็นของที่มีราคาสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะมันจะเก็บรักษาอยู่ในตัวของคุณได้นะครับบางทีของมันฟรีมันก็เรามองไม่เห็นน่ะคุณค่าบางทีมันดีมันถูกบังมันก็ผ่านเลยไปนะครับเราก็จะเสียประโยชน์ได้อันนี้เนี่ยเขาก็ให้กันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์ผู้นะครับเป็นการส่วนบุคคลรับรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองว่าความแม่นยำในโลกนี้มันมีจริงและมันแม่นยำอย่างไรนะครับอาจารย์ผู้นั้นดูให้ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะรายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูครั้งเดียวไม่ต้องดูยาวๆดูครั้งเดียวครอบคลุม1ปีเต็มครับ12เดือนอาจารย์ผู้แบ่งเฟสเลยใช่ไหมปึ๊บ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 ครบรอบ1ปีใช่เป๊ะเลยนะอันนี้นะคุณก็อัดเทปสินะบางคนก็
นะไม่อยากจะว่าว่าเขายังไงมือถือมีไว้ทำไมไปโหลดมาเรคคอร์ดได้ก็เรคคอร์ดไปตอนคุยแล้วก็สามารถที่จะมาทวนฟังได้ว่าเราเขาได้ทำนายอะไรไปบ้างเขาได้พูดอะไรไปบ้างเราจะได้เอาไปใช้เราจะได้ไปดูช่วงนี้มันเป็นยังไงนะบางทีมันเผลอเลยมันผ่านไปนะจันพูดนะแล้วไปเปิดดูโอ้โหเรื่องมันตรงจริงๆแล้วทำไมเราไม่ฟังวะเนี่ยมันเป็นมันเรียกว่ามันเป็นกรรมนะมันก็เลยทำให้เราไม่นั่นถ้าคุณอัดเทปแล้วคุณมาย้อนฟังมาย้อนทวนดูว่ามันตรงไหมหรือในช่วงถ้ามันตรงแล้วเนี่ยในช่วงหน้ามันจะเป็นอย่างไรตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงนะมันก็ต้องระมัดระวังตัวมันก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทชีวิตจะได้เดินทางไปได้นะช่วงนี้โอ้โหการเงินมันเข้ามานะการงานมันจะดีแล้วมันจะดีได้ไงถ้าคุณไม่หาเวลานี้เพราะนั้นคุณต้องหาคุณต้องขยันนะครับให้มันเป็นไปตามดวงเพราะว่าอะไรถ้าคุณเริ่มมาดีในช่วงนั้นที่ดีมันจะดียิ่งขึ้นไปแล้วคุณจะเห็นผลแบบทันตาเลยนะปึ๊บปั๊บนะครับครับอาจารย์พูดได้ดูแล้วบอกเดี๋ยวของผมแหละหลังสิงหาครับนะฮะมันจะดีใช่ไหมครับอีกหน่อยหนึ่งก็จะดีเพราะฉะนั้นพอหลังสิงหามันจะดีกว่าเดิมแต่ช่วงนี้เราก็ทำงานด้วยความไม่ขี้เกียจนะพยายามสรรพยายามหาอาจารย์พูดบอกเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องไปหาไงถ้าหาแล้วแปลว่าเหนื่อยเพราะเหนื่อยไม่ได้ไปออกกำลังกายเหนื่อยนะไปหางานติดต่องานนะมันยากก็ต้องพยายามติดต่อพอมันได้มาไปเป็นงานแล้วเดี๋ยวมันจะรับเงินเมื่อไหร่รับเงินช่วงสิงหาเนี่ยซับมันเข้าเพราะตรงอย่างที่อาจารย์ผู้บอกครับพอดูกฎเกณฑ์มันก็มีความแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ลองเราจะเห็นลายชะตาชีวิตของเราเนี่ยว่ามันเป็นเส้นทางอย่างไรมันต้องมันมีทางไหนไปยังไงบ้างนะครับอันนี้เราจะได้เดินชะตาชีวิตถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเส้นทางการเดินชะตาชีวิตของคุณนั้นเป็นอย่างไรสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับผ่านในแอปพลิเคชันก็ได้ใต้เฟซนี่นะหลายๆคนเขียนมาคุณดงรักคุณก้อยจังเขียนมานะเยอะแยะเลยหลายคนเลยนะคุณเจษฎาพงศ์ก็สกล่าวสวัสดีด้วยนะครับมีหลากหลายท่านตอนนี้ติดตามรับชมอยู่ของทางอาจารย์ผู้นี่ก็มีหลายท่านติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์ผู้จะมาพูดเรื่องหลักๆที่เป็นหัวใจประจำสัปดาห์นี้วันนี้จะคุยเรื่องอะไรอาจารย์ผู้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของความรักนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะลัคนาราศีใดนะครับมีดวงที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักมากที่สุดแต่ว่าหนึ่งจะต้องติดตามฟังใครที่เป็นโสดอยากจะมีแฟนราศีไหนเด่นที่สุดใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมเราก็จะมาดูกันนะครับในช่วงเบรกที่2นะแต่ไม่ได้ดูทั้ง12ราศีนะฮะดูเป็นเฉพาะเจาะจงว่าราศีไหนมันเด่นที่สุดเรื่องของความรักนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับณขณะนี้นะครับใครก็ตามทีนะครับผมที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับแบบเจาะลึกให้ผมการันตีดวงนะครับคุณสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตอนนี้ครับที่เบอร์02-942-3319นะคุณสามารถโทรได้ตอนนี้เลยนะโทรใครอยู่ประเทศไทยก็คือครั้งละ3บาทเท่านั้นนะครับโทรศัพท์บ้านนะว่ากันง่ายๆนะครับโทรได้แต่ตอนนี้ไปนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับนะรายการสด2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กับผมอาจารย์ผู้โฆษสารแล้วก็อาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับส่วนใครนะครับผมขี้อายนะฮะอยากที่จะส่ง SMS มาก็ส่งได้ที่เบอร์464-2828แต่สมมุติว่าอาจารย์อยากที่จะนั่นนี่นู่นเลยไม่อยากจะเสียค่า SMS อีกชีวิตลำบากแล้วก็คงจะต้องเขียนมาใต้คอมเมนต์นะครับเขียนมาใต้คอมเมนต์ณวิดีโอนี้นะครับนะก็เขียนว่าแจ้งชื่อมาวันเดือนปีนะครับผมแล้วก็เวลาเกิดนะครับคำถามที่คุณอยากรู้แบบตรงใจ1ข้อนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะพูดคุยนะฮะกับแฟนคลับของอาจารย์วิทย์นะอาจารย์ผู้นะในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาของชีวิตนะครับนานๆเราจะเจอกันทีนึงทุกๆวันพฤหัสบดีมีเวลาเจอกันแค่2ชั่วโมงถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรแบบคาใจนะในทุกๆเรื่องราวบางคนบอกอาจารย์สามีทิ้งอาจารย์บอกว่าเมียผมทิ้งนึกออกไหมครับบางทีบอกสับสนเหลือเกินจะชอบผู้ชายผู้หญิงดีมันก็มีหลายคำแบบแปลกๆคำถามงานไม่ดีเงินไม่ดีนะมันมีแนวทางออกแบบไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสนะครับให้คุณนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะที่อยากที่จะสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณนะครับผ่านการดูดวงสดนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับผ่านรายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับณชั่วโมงนี้เลยนะมีปัญหาอะไรคาใจนะสอบถามได้เช่นอย่างคุณเนี่ยพระณวันนะครับเกิด27กันยายน2533นะครับ 8:13 นสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักค่ะนึกออกมั้ยฮะบางทีเนี่ย
นะเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสดิ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคนนะฮะ2คนนะครับถูกต้องไหมฮะท่านผู้ชมนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเรามองแต่ว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยเราต้องมองที่ดวงของคุณเองก่อนว่าดวงของคุณเนี่ยเรื่องของความรักมันโดดเด่นหรือเปล่าซึ่งอย่างที่อาจารย์เปิดดวงชะตาชีวิตของคุณณขณะนี้เนี่ยคุณพระณวันเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีการจุกจิกห่างเหินนะมีพื้นฐานดวงที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างบางประการเกิดขึ้นณชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณพระณวันฮะคุณต้องอดทนทำใจรอความรักไปอีกสักระยะนึงไม่งั้นมีมุมที่จะมีปัญหาได้นะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะส่วนตัวนะครับหรือมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตคู่นะฮะตรงนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะเนี่ยนี่คือดวงของคุณพานวันนะแต่ว่าอายุอนามไม่ค่อยเท่าไหร่เองนะ20กว่าๆนะ25 33 26 27ยังมีเวลาเยอะครับผมยังมีเวลาเยอะห่วงนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามรับชมอยู่นะคุณกิตชคุณติดตามรับชมอยู่นะเสียงธรรมเสียงทองติดตามรับชมอยู่นะครับคุณยานีนี่ก็สอบถามมาเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ดูในเรื่องราวของดวงชะตานะครับคุณอันชิตานะบุญสาครก็ติดตามรับชมอยู่ท่านอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับคุณอ้อมพุชรัตน์นะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะคุณนงรัตน์นะฮะคุณก้อยจางด้วยนะฮะก็ติดตามรับชมกันอยู่นะครับแล้วก็พระพราหมณ์สังทองเสียงใสของผมนะฮะนี่เสียงดังเวลาแกบวงสรวงเนี่ยเสียงแกเพราะมากนะครับนะก็เจอกันเวลาเจอกันจริงๆนะจารย์สังทองจำไม่ได้ครับแต่เจอเฟซแกรู้แกจำได้นะครับนะอาจารย์นะบางทีผมก็จะน้อยใจนะจันนะเวลาไปทักอาจารย์ทำหน้างงๆใครวะใครวะไม่หรอกอาจารย์แกแขกเยอะแล้วก็บวงสรวงพิธีใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบอกว่าคนที่ไปขึ้นเขาคิชกูดอ่ะครับฮะขึ้นเขาคิชกูดเนี่ยคนบวงสรวงเปิดเขาเนี่ยนะก็จะเป็นอาจารย์พามสังทองครับจะไปบวงสรวงใช่ไหมอาจารย์ตอบหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะตอบมานะครับคุณพรนิตาพรนิพานะคุณฟลุ๊กนะติดตามรับชมอยู่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันคุณลูกจันวิวก็ติดตามรับชมอยู่เขียนสอบถามดวงชะตามาด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้นะครับน้ำจิ้มหนึ่งท่านหนึ่งคำถามสอบถามมาได้ก็แล้วกันนะครับอย่างคนนี้แฟนทิ้งผมอะไรผมกับลูกไปจะกลับมาไหมครับตอนนี้ครอบครัวมีปัญหาครับแฟนทิ้งผมไปเดี๋ยวอาจารย์พูดดูดูให้แล้วกันเขาจะกลับมาไหมครับครับอาจจะหันหน้านี่เพราะทีวีอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะถ้าอ่านไปอ่าน SMS นิดนึงแฟนทิ้งนะครับแฟนทิ้งถามว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหม ในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเพราะอาจารย์ฟังเรื่องชาวบ้านมาเยอะนึกออกไหมครับแต่สมมติถ้าเป็นตัวใครตัวมันเหมือนที่คุณเนี่ยรับรู้ด้วยตัวของเองเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวจิตหัวใจนะแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษานะในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับเขาจะกลับมาไหมครับพื้นฐานดวงเนี่ยมีมุมที่เขาจะกลับมานะครับแต่กลับมาตรงจุดนี้เนี่ยมันอาจจะกลับมาแล้วไม่ค่อยเหมือนเดิมนะแปลว่าถ้าคุณง้อนะถ้าขอถ้าปรับปรุงตัวนะครับคุณมีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีในมุมหนึ่งหมายถึงว่ากลับมาอยู่เป็นครอบครัวในระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการที่จะอยู่และมีความสุขมันต้องพิจารณาใช้เวลาระยะเวลากันอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าบางคู่บางคนเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเหมือนกับว่าจะดีละไปมาปุ๊บเนี่ยก็เอาเรื่องเก่ามาพูดเรื่องเก่ามาคุยปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็หนีไปอีกเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยมันมีโอกาสหนึ่งกลับมาแต่กลับมาปุ๊บมีโอกาสแตกไปอีกจากพื้นฐานดวงในขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะก็ต้องพุทโธนะทำใจล่มๆทำใจเย็นๆเข้าว่านะครับปัญหาที่มันหนักมันก็จะเบาลงในช่วง 2-3 เดือนนี้ในแนวทางของการแก้ไขนะส่วนใหญ่แฟนทิ้งผมกับเนี่ยนะแฟนทิ้งผมไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมองงี้ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ถ้าตั้งใจมีโอกาสกลับมาแต่อาจจะยังไม่เหมือนเดิมหรือยังมีรอยร้าวในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับผมตามนี้นะอ้าวใครที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามนะครับผมได้ที่เบอร์02-942-3319นะครับสายสดได้เลยนะนะเบอร์โทรก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับครับเอาแว่นขยายส่องในมือถือของคุณก็จะได้เห็นนะครับครับไม่ใช่จะมีมือถือจะมีแว่นขยายไว้ทำไมนะ02-942-3319เบอร์โทรอยู่ข้างหน้านี่โทรสอบถามได้เวลานี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าโทรแล้วเนี่ยนะก็คือ
มือถือต้องห่างๆนิดนึงมันเดี๋ยวมันจะบินวีดๆไงมันจะไม่ค่อยได้ยินหนึ่งปิดเสียงนะทาง Facebook ได้เลยหรือว่าโทรศัพท์กันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมีสายสดก็คงจะเข้ามาสวัสดีครับสายสดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจะเสียงเบาค่ะเบานิดนึงจะเปิดสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณโอค่ะคุณโอคุณโอรับชมจากช่องทางไหนครับคุณโอ Facebook Live Facebook Live ค่ะFacebook Live นะครับติดตามทางช่อง8อาจารย์วิทย์หรืออาจารย์ผู้ครับอาจารย์ผู้ค่ะอาจารย์ผู้ค่ะโอเคแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพอดีอยากถามเกี่ยวกับลูกชายเลยไม่ได้ถามตัวเองได้ไหมลูกชายเกิดวันที่วันอังคารที่6เมษายน2536ปีละกาเดี๋ยวเดี๋ยวนะอีกรอบนึงวันอังคารค่ะที่6เมษายน6เมษายน2536 2536เวลาเกิดครับ 10.56 เวลาเกิด 10.56 111.56 10.56 10.56 10.56 ปีละกาครับผมสอบถามเกี่ยวกับคุณลูกชายว่ายังไงครับเรื่องการเรียนนะคะว่าเขาจะไปเรียนต่อได้ไหมเขาจะต่อโทปีหน้าเขาจะไปเรียนต่อปีหน้าได้ไหมจะสอบได้ไหมคะอ๋อเรียนต่อพอดีช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องแฟนนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนไปกำลังเศร้าสองว่าเรื่องเรียนกับเรื่องแฟนนี่คนละเรื่องเลยสองห้าสองไม่มันรักแฟนมากไงคะก็เลยกลัวแบบจะเสียไงจะไม่ทำอะไรไม่มีกระจิกกระใจทำไปเลยราศีเดิมนะครับคือราศีมีนนะแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดเนี่ยลูกชายจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมิถุนนะครับอ๋อค่ะเอาไปนี่ดูดวงก็ต้องดูลัคนาราศีมิถุนให้คุณลูกชายนะค่ะได้ซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวเกี่ยวกับการเรียนนะฮะช่วงปีนี้และช่วงปีหน้าหลังจากเข้าช่วงประมาณสักเดือนกันยายนของปีนี้ไปนะฮะบวกไป1ปีดาวเกี่ยวกับการงานน่ะของคุณลูกชายเนี่ยจะอยู่ในภพการศึกษาในความหมายของโหราศาสตร์ว่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จนะเรียนแล้วไม่ได้แย่ไม่ได้มีมุมของการติดขัดอะไรต้องใช้คำนี้นะครับแต่ภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหน่อยกับความรักเนี่ยนะจริงๆในดวงของลูกชายเนี่ยนะดูคร่าวๆแล้วกันมันมีดาวดวงนึงเค้าเรียกดาวมฤตยูเนี่ยเค้าเรียกดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอยู่ในเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นการมีคู่ครองไม่ใช่ว่าห้ามมีแต่มีเวลามันจิตตกเรื่องของความรักมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เค้าจะหายใช้คำนี้นะเค้าจะหายไหมคะเค้าจะหายแล้วเขาจะเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใส่ใจในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักนะครับต้องเข้าหลังจากขอโทษทีใส่ใจเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนเนี่ยหลังจากช่วงกันยายนเป็นต้นไปจะกลับมาฟิตแองปังเหมือนเดิมการันตีนะฟิตเรื่องการอ่านหนังสือฟิตในเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษานะตั้งใจในช่วงหลังจากกันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เขาหน่อยไปอีกสักมิถุนากรกฎาสิงหาสัก 2-3 เดือนแล้วกันอ๋อโอเคหายไม่ได้ใช่ไหมคะหายจาก 2-3 เดือนไปหายหมื่นตึบเพราะว่าแบบโอ้เป็นเยอะอ่ะหนูกลัวห่วงเขาเลยก็หมื่นอีกสัก 2-3 เดือนนะได้ค่ะคนเรามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับค่ะค่ะผ่านเรื่องของความรักมาแล้วก็ต้องจะเข้าใจว่ามันเป็นอกหักเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนใช้ระยะเวลายาวบางคนใช้ระยะเวลาสั้นในการทำใจหนูเห็นเขาเป็นมากแล้วทุกแคนไม่เป็นไรเป็นมากๆยิ่งดียิ่งเฮิร์ตเร็วยิ่งหายเร็วนะแต่สมมติว่าถ้ามันเก็บกดซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นเนี่ยน่ากลัวนะมันปล่อยให้เขาออกมาระบายให้เพื่อนฟังให้ป้าป้าหมาม้าฟังอาจารย์ว่าดีแล้วต้องคิดแบบนี้นะครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะจ้าขอบคุณครับผมสวัสดีครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะฮะถ้าสอบถามนี่มันจะทางลัดเลยนะ029423319นะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามรับชมอยู่ก็น้องก้อยนะครับน่ารักเนี่ยติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์พงจักรก็ติดตามรับชมอยู่นะฮะก็ทางศัพท์เนี่ยของอาจารย์ผู้เขาเรียกว่าส่องอาจารย์พงจักรแล้วพงจักรนี่อาจารย์วงจุ้ยครับนะฮะก็ชื่อดังเลยตอนนี้อาจารย์อยู่ไหนแล้วเนี่ยกลับเชียงใหม่หรือยังนะครับถ้ายังไม่กลับแล้วก็นะโทรมาหาไปเจ๊อะไรกันหน่อยก็ได้นะนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ความเคารพกันนะครับครับแล้วก็คุณน้าเล็กนะเฉลิมพรสุธรรมนะครับเล็กเดอะไดฟ์นะครับคนที่แต่งเพลงให้รายการเราเพราะๆแหละนะครับเนี่ยคนนี้แหละนะครับคุณเทียนซู่นะน่าจะไม่ผิดนะทีอินเทียนนะเทียนซู่นะครับก็สอบถามคำถามมาด้วยอาจารย์นะครับอ้าวเบรกแรกเหลือประมาณ4นาทีใครอยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับโทรครับ02 942 3319นะครับหรือเบอร์02
0942-3498นะครับใครที่ดูทางกล่องนะครับนะของลบกุกนะครับทีวีนะครับที่อเมริกานะครับหรือแคนาดาโทรครับ1-800-694-5145สอบถามมาได้เบอร์นี้โทรฟรีนะครับอาจารย์จะเริ่มจะดูเลยเปล่าดูเลยหรือจะดูเรื่องศาลหลักเมืองก่อนดูศาลหลักเมืองหมายถึงว่ามีศาลหลักเมืองใช่ไหมได้ครับศาลหลักเมืองก่อนจะมีเวลายังมีเวลาจะเปิด VTR ทันจะดูในตอน2มีมั้ยแล้วแต่อาจารย์เดี๋ยวดูตอนนี้ดีกว่านะเวลาพอได้อยู่เพราะว่าช่วงสั้นๆในเรื่องราวของศาลหลักเมืองความยาวแค่ 3.17 วินาทีเด็ดนาทีเองว่า2นาทีเรื่องราวนะครับวันนี้ที่เอามาเล่านี่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะเชิญชวนท่านผู้ชมครับในวันที่18ครับกรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยจะมีงานประกอบพิธีนะครับเทวาภิเษกใหญ่ครับศาลหลักเมืองประจำปี2560ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับใครที่อยากจะไปพลิกชะตาชีวิตของตัวเองนะครับสามารถที่จะเดินทางไปได้งานนี้ฟรีครับนะครับแต่เวลานั้นจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวลา6โมงเย็นของศาลหลักเมืองนะครับก็ต้องใครที่อยากจะไปนะครับก็สามารถที่ติดต่อบอกทางทีมงานรัตนโกสินทร์ได้นะครับว่าท่านมีความสงสัยอยากจะไปนะครับเพราะจะได้มีการเตรียมลงชื่อเนี่ยคือต้องการจะเตรียมที่นั่งให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการสถาพิจารณชีวิตเราจะเตรียมที่นั่งให้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนั้นเราทยอยแจ้งให้ทราบนะครับเพราะมีเวลาที่ในการจองที่นั่งอยู่นะครับผมนะเอ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกันครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่รัตดานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศาลหลักเมืองนะครับสวัสดีครับพี่รัตดาครับสวัสดีค่ะอยากจะสอบถามในเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์พ่อหลักเมืองนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างครับค่ะศาลหลักเมืองนะคะตั้งก่อตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่1เมื่อวันที่21เมษายน2325ครับนะคะศิริยุก็ได้ประมาณ233ปีมาสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนย้ายดวงเมืองเมื่อวันที่5ธันวาคม2395หลังจากที่รัชกาลที่4ก่อตั้งขึ้นมาแล้วและย้ายดวงเมืองแล้วรัชกาลที่1เนี่ยในเป็นราชบัลลังก์ของท่านว่าขอให้เก็บไว้บูชาเพื่อเป็นเมื่อก่อนเคยมีรัชกาลที่1แล้วดวงเมืองอยู่ตรงนั้นแล้วย้ายมาเป็นรัชกาลที่4ก็เลยตั้งท่านเอาบูชาท่านไว้ให้เป็นอยู่คู่กันเพื่อให้รับทราบว่ามีหลักเมืองอยู่สมัยสองรัชกาลที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีเสาหลักเมืองคู่ะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแห่งเดียวด้วยของประเทศไทยที่มีเสาหลักเมืองแบบคู่นะครับใช่ค่ะนอกจากองค์ศาลหลักเมืองที่เป็นสถานณศาลหลักเมืองแห่งนี้แล้วเนี่ยฮะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคู่ศาลหลักเมืองอีกนั่นก็คืออะไรครับผมเทพรักษ์ทั้ง5นะคะมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกันชัยศรีเจ้าพ่อเจตตะคุบและเจ้าพ่อหอกองนะคะที่ดูแลคู่กับศาลหลักเมืองมาครับตอนนี้ประดิษฐานอยู่ที่เทพรักษ์ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวจะเชิญคุณพี่พาไปชมสักนิดนึงว่าความงดงามความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญค่ะครับที่เป็นสถานองค์เทพรักษ์ทั้ง5นะครับซึ่งองค์เทพรักษ์ทั้ง5นี้เนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันด้วยเดี๋ยวจะสอบถามพี่รัตดานะครับว่าแต่ละพระองค์ที่ดูแลปกปักอภิบาลรักษาคุ้มครองเมืองนะครับหรือดวงชะตาของประเทศชาติตรงนี้เนี่ยพระองค์ท่านแต่ละพระองค์นั้นมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างครับก็มีพระเสื้อเมืองนะคะพระเสื้อเมืองก็ดูแลทางด้านทางบกทางน้ํากับการที่มีเวลามีเหตุการณ์มีอะไรก็จะเป็นคนที่ดูแลปกปักรักษาส่วนพระทรงเมืองก็จะดูแลกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ดูแลประชาราษฎรให้อยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุขนะคะพระกันชัยศรีก็เป็นมีหน้าที่เก็บดวงวิญญาณของผู้ที่ทำไม่ดีนะคะไปส่งให้พระยายมราชเจ้าเจตคุปก็มีหน้าที่อ่านประวัติของคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีให้พยมฟังส่วนเจ้าพ่อหอกองนี่ก็จะเบิ่งบอกเวลาย่ำรุ่งย่ำค่ำหรือการมีที่มีเวลามีศัตรูมาอะไรมาก็ท่านก็จะเป็นคนปักกระเป๋าประกาศหรือตีคล้องร้องเปล่าว่าจะกำลังมีเหตุการณ์ไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่แหละครับก็คือหน้าที่ของแต่ละพระองค์นะครับก็คือองค์เทพเทวดาเทพรักษ์รักษาเมืองข้างนะครับถ้าคนเราทำดีประพฤติดีนะครับและอยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมแล้วก็องค์เทพรักษ์ทั้ง5นั้นจะดูแลแล้วก็คุ้มครองคุณอย่างแน่นอนครับราว
ความเป็นมาของศาลหลักเมืองนะครับว่าขั้นต้นดีกว่าให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ในวันที่18เดือนหน้านะครับที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นงานประกอบพิธีเทวาภิเษกนะครับนั่งโปรดฐานจิตนะครับซึ่งจะประธานในพิธีนะครับก็ได้แก่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับส่วนทางด้านพระสงฆ์นั้นก็จะเป็นพระเดชพระคุณนะครับพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยนะครับแห่งวัดไตรมิตรจะมาเป็นประธานในการนั่งโปรดฐานจิตด้วยที่ศาลหลักเมืองซึ่งงานนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมงานบุญได้นะครับซึ่งงานบุญตรงนี้นะถ้าท่านผู้ชมมาจริงๆแล้วมาได้นะแต่ถ้ามีที่นั่งเนี่ยยากหน่อยจะทำไงก็ติดต่อสอบถามจองที่นั่งมาที่เรานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมจะต้องมีรายชื่อจากคุณเนี่ยนะเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของที่นั่งงั้นเดี๋ยวมันไม่มีที่นั่งให้คุณอย่างแน่นอนนะครับก็ยากเดี๋ยวเดินไปเดินมามันดูไม่งามเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆรายการของเราเนี่ยนะก็ทางรายการของเราก็จะจัดให้นะเป็นที่นั่งพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของศรัทธาพิจารณาชีวิตนะครับพักสักครู่ครับ